สามราศีช่วงนี้ดวงการงานดีวาสนารุ่งสำหรับสามราศีที่ช่วงนี้ดวงการงานดีวาสนารุ่งก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณสามราศีช่วงนี้ดวงการงานดีวาสนารุ่งได้แก่ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมเป็นราศีที่จะได้ต่อยอดเป้าหมายแห่งความสำเร็จเรื่องงานจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นราศีธนูเป็นราศีที่ก่อนหน้านี้มีเรื่องจุกจิกหลายอย่างในองค์กรแต่หลังจากนี้จังหวะดวงดาวแห่งความราบรื่นและความก้าวหน้าโคจรเข้ามาบางทีงานของคุณจะมีคนช่วยเหลือแบบไม่เปิดเผยตัวแต่จะส่งผลดีหรืองานที่เป็นเรื่องของการเจรจาค้าขายติดต่อเซ็นสัญญาหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะส่งผลดีเกิดข่าวดีเรื่องความก้าวหน้าตำแหน่งดีขึ้นหรือการขยับขยายที่ลงตัวมากขึ้นราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมดวงการงานเข้าตากรรมการผู้ใหญ่หรือเจ้านายให้ความช่วยเหลือหรือใครที่อยากทำอะไรใหม่ๆช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีดวงมีบริวารมากขึ้นมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นมีความก้าวหน้าเรื่องงานที่ดีขึ้นหรือการลงทุนใหม่ๆมีภาระเยอะขึ้นแต่อย่ากังวลใจไปเพราะสิ่งที่ทำทั้งหมดนี้จะส่งผลให้ความเจริญก้าวหน้าเรื่องงานรวมถึงช่วงนี้จะมีเรื่องการเดินทางเข้ามาจะเป็นการเดินทางที่นำโชคการเดินทางแบบไกลๆอาจจะวุ่นวายหน่อยแต่จะส่งผลดีราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมเป็นราศีที่มีดวงโปรโมทมีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่ชัดเจนมากๆชาวราศีกุมที่รอลุ้นตำแหน่งใหม่การเลื่อนขั้นการขยับขยายหรือเรื่องการศึกษาจะเป็นโอกาสที่ดีจะมีโชคมีความสำเร็จเข้ามาราศีกุมถึงแม้ว่าจะมีดาวเสาร์อยู่ในดวงชะตาของคุณหมายถึงความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นแต่ในเรื่องความสำเร็จเรื่องงานจะมีเข้ามาอย่างแน่นอนหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ